ย่าทะเลถือว่าเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลนานาชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาไปจนถึงสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์อย่างพยูนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่สำคัญย่าทะเลยังมีส่วนช่วยในการกรองปรับคุณภาพน้ำและยังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนในท้องทะเลสำหรับในประเทศไทยของเราครับสามารถที่จะพบหญ้าทะเลได้นะครับทั้งในทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันครับแต่แหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ทะเลตรังแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงหลังจากที่หญ้าทะเลนะครับในพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มที่จะเสื่อมโทรมแล้วก็เน่าตายมากกว่า 20,000 ไร่ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์ปุ้มปุ้ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจังหวัดตรังถือเป็นแหล่งที่ตั้งและกำเนิดของบริษัทโดยปุ้มปุ้ยได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตรังภายใต้โครงการปุ้มปุ้ยเซฟดิโอเชียนซึ่งดำเนินการมาสู่ปีที่2แต่ถือว่าเป็นปีแรกที่ปุ้มปุ้ยได้เป็นเจ้าภาพในการลงพื้นที่ณหาดมุตนอยอำเภอกันตังจังหวัดตรังปลูกหญ้าทะเลด้วยเง่าโดยจะมีตะขอปักไว้จำนวนทั้งหมด 3,000 ต้นเพื่อให้หญ้าทะเลไม่หลุดลอยตามน้ำหรือถูกพัดพาไปพร้อมขยะชายฝั่งเมื่อถึงหน้ามรสุมซึ่งทางภาคเอกชนครับนำโดยบริษัทผลิตอาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนผู้ผลิตอาหารกระป๋องปุ้มปุ้ยที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมมือกับพันธมิตรนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดตรังครับโดยมีคุณทรงกฤษสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีและร่วมปลูกหญ้าทะเลด้วยเง่าจำนวน 3,000 ต้นพร้อมเก็บขยะทะเลบริเวณชายฝั่งและบนบกโดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า200คนและได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนงานราชการได้แก่สภาหอการค้าจังหวัดตรังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังการท่องเที่ยวจังหวัดตรังสำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงรวมถึงตัวแทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนตลอดจนภาคประชาสังคมได้แก่มูลนิธิอันดามันสมาคมประมงชายฝั่งพื้นบ้านจังหวัดตรังรวมถึงภาคชุมชนซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบทั้ง5ชุมชนได้แก่ชุมชนเทศบาลคลองเต็งชุมชนสายโพชุมชนตอยอมชุมชนปายหมันชุมชนคลองเตงหมู่4และชุมชนมดตะนอยอำเภอกันตังส่วนพื้นที่ของหญ้าทะเลจังหวัดตังเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มเกิดปัญหาในปี2563นะครับที่เกิดจากความไม่เข้าใจหรืออะไรต่างๆที่จากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งส่งผลทำให้ทรายเนี่ยมาทับถมแหล่งหญ้าทะเลโดยเฉพาะหญ้าคาทะเลที่เราสูญเสียไปการสูญเสียหญ้าคาทะเลเนี่ยเราก็คิดว่าแค่สูญเสียหญ้าคาทะเลแต่จริงๆไม่ใช่การสูญเสียหญ้าคาทะเลจะส่งผลกระทบต่อ1การทำมาหากินเพราะแหล่งหญ้าคาทะเลรู้แล้วเป็นแหล่งให้ผลผลิตทางการประมงไม่ว่าหอยชักตีนปูม้าผลผลิตต่างๆนอกจากนั้นแล้วตัวหญ้าทะเลเนี่ยโดยเฉพาะหญ้าคาทะเลเนี่ยที่อาจารย์บอกมันเป็นหญ้าหลักของในพื้นที่อันดามันกินพื้นที่มากที่สุดแล้วแล้วก็จะสามารถเป็นตัวที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลดสภาวะโลกร้อนให้กับเราด้วยซึ่งปีนี้ทางบริษัทเองก็ตั้งเป้านะครับที่จะปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งหมด 10,000 ต้นครับคุณปวิตาโตทับเที่ยงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของปุ้มปุ้ยกล่าวว่าโครงการปุ้มปุ้ยเซฟดิโอเชียนได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลจึงต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้าทะเลซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในทะเลแล้วยังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญในทะเลอีกด้วยก็จริงๆเริ่มมาก่อนว่านโยบายของบริษัทเนอะเราก็คงต้องการที่จะดูแลชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้กิจกรรมครั้งนี้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะคะมีทั้งชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการคนในพื้นที่หรือว่ามูลนิธิต่างๆก็มาร่วมกับเรานะคะจริงๆจุดประสงค์เนี่ยคือตอนนี้พวกเราอ่ะควรจะร่วมด้วยช่วยกันกระบอกเสียงอันเดียวมันคงไม่พอ
เราอาจจะต้องร่วมมือแล้วก็จับมือกับหลายๆภาคส่วนนะคะทั้งเอกชนก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ดีแม้แต่น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็สามารถมาร่วมจอยกับเราได้ตอนนี้มันก็มีวิธีการปลูกหญ้าทะเลหลายแบบปลูกเป็นเม็ดปลูกเป็นเง่าซึ่งถ้าวิเคราะห์แล้วปลูกเป็นเง่ามีโอกาสรอดเยอะกว่าแต่วิธีการปลูกต้องปลูกยังไงบางทีปักลงไปเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะว่ารากมันต้องวางแนวนอนแล้วรากมันดิ่งลงไปข้างล่างก็ต้องมีวิธีการปลูกแล้วมันชอบอยู่เป็นกอเพราะฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องปลูกพร้อมๆกันหลายๆต้นนะคะแล้วขยะเนี่ยก็มีอย่างชุมชนเขาเอาไปต่อยอดค่ะทำเป็นกระเป๋าหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่มันต่อยอดจากเศษขยะพวกนี้ให้มันมีมูลค่าไปอีกนะคะอย่างที่บอกเลยนะครับว่าปีนี้ปุ้มปุ้ยนะครับตั้งเป้าที่จะปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งหมด 10,000 ต้นด้วยกันโดยเน้นความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่ซึ่งปุ้มปุ้ยเองก็หวังเป็นหนึ่งในกลไกนะครับช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลในจังหวัดตรังให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งครับ